ผ่านเหลี่ยมเป็นพระใจถึงทั้งที่ปากแกไม่ค่อยตรงกับใจถึงจะบวชได้ไม่นานเท่าไรแต่ความหัวไวแกจึงได้เป็นสมภารสมภารเหลี่ยมเหลี่ยมคมสมนามเจ้าของนิยามคิดไม่ทำใหม่แกสร้างโบสถ์หลังโตหลังใหญ่จากเงินทองที่เลี่ยไรอย่างทำนี้สร้างบ้านมากกว่าเชื่อสมภารที่สร้างโบสถ์สดใหม่รังสีของโบสถ์มันบังตาเสริมสร้างศรัทธาให้ผู้คนละเห็นใจแม้เรื่องอาบัติจะตามมาอีกมากมายมันซุกมันซ่อนอยู่ในที่วอนจนวุ่นวายแต่ผลสุดท้ายไอ้จุกต้องถูกไล่ออกชื่อว่าเท่าแก่เสกเจ้าสัวเมืองสิงห์